สวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมเพิ่งเสร็จนะครับเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาในรถเพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดนะต้องเอาเข้ามาใช้ในรถนี่ผมเพิ่งเสร็จจากการรับเอกสารในวันนี้นะครับเนี่ยยังรถยังจอดอยู่ในสำนักงานปปช.ในวันนี้นะครับปรากฏว่านะทางปปช.เนี่ยจะให้เอกสารรายการที่2เท่านั้นนะซึ่งรายการที่2เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนะครับที่เขาเคยให้กระดาษเปล่าผมในรายการที่1ตั้งแต่หน้าที่48ถึงหน้าที่ตั้งแต่หน้าที่นะครับเขาให้กระดาษเปล่าเนี่ยนะครับตั้งแต่หน้าที่ในเอกสารส่วนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการให้เอกสารเปล่านะครับตั้งแต่หน้าที่นะครับตั้งแต่หน้าที่75นะครับนี่ครับตั้งแต่หน้าที่75นะครับถึงหน้าที่90เนี่ยนะครับในวันนี้เขาเพิ่งให้อันเนี้ยนะครับแต่ก็ยังคาดดำนะแต่มีการคาดดำนะครับแทบจะทุกหน้าเลยนะครับมีการคาดดำแทบจะทุกหน้าเลย ส่วนไอรายการที่3นะครับที่ผมเคยได้รับมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะรายการที่3เนี่ยนะครับที่ผมได้รับเอกสารเปล่านะครับตั้งแต่หน้าที่48นะครับจนถึงหน้าที่86เนี่ยนะวันนี้เขาตอนแรกเขาจะไม่ให้นะผมไม่ยอมผมบอกว่าผมต้องวันนี้ผมจะต้องได้รับครบทุกหน้าครบทุกแผ่นแล้วก็ต้องได้รับอย่างถูกต้องนะครับตั้งแต่10โมงเนี่ยนะทางเลขาปปช.ก็เลยต้องไปขอมติจากคณะกรรมการปปช.ก่อนกว่าคณะกรรมการปปช.จะมีมติยอมให้ผมนะครับในส่วนที่เขานะให้กระดาษเปล่ามาเนี่ยตั้งแต่วันที่10สิงหาเนี่ยในวันนี้ผมต้องรอชุดเนี่ยนะครับแต่วันนี้ดูสิครับเขาก็ยังให้นะยังไม่ถูกต้องอยู่ดีครับเขาก็ยังคาดดำอยู่แทบทุกหน้านะครับซึ่งนะครับก็มีการทำเอกสารฉบับนี้มาให้ผมนะเป็นบันทึกเพื่อรับมอบเอกสารนะตามคำบังคับของศาลเนี่ยเขาทำมาแค่นี้ครับนะซึ่งผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเพิ่มตรงเนี้ยส่วนท้ายว่าแต่ได้รับเอกสารที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับที่ออ่าง224/2566ลงวันที่16มีนา2566นะครับเพราะว่ามันมีการคาดดำปกปิดข้อความบางส่วนนะซึ่งผมขอให้เพิ่มเนี่ยทางปปช.โดยเลขานะครับเขาไม่ยอมนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะพิมพ์แค่นี้พิมพ์เพิ่มแค่นี้ว่านะในรับเนี่ยนะครับรายการที่2ในวันนี้นะให้ผมเนี่ยได้รับเฉพาะรายการที่2นะในวันนี้ให้รับเฉพาะรายการที่2เนี่ยนะว่ามีการปกปิดดำชื่อนามสกุลตำแหน่งของบุคคลที่ปรากฏในเอกสารนะซึ่งผมก็ไม่ยอมก็เลยบันทึกเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับมันก็เลยต้องมีการทำเป็นบันทึกรายงานเหตุการณ์แทนนะครับอันนี้นะก็มีการทำเป็นบันทึกรายงานเหตุการณ์แทนซึ่งในบันทึกรายงานเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมก็จะระบุของผมในส่วนของผมเลยว่าผมได้รับเอกสารนะครับรายการที่3ซึ่งเคยส่งมอบแล้วแต่มีการปกปิดบางส่วนตั้งแต่หน้าที่48ถึง86นะเนี่ยถึงวันนี้ผมยังไม่ได้รับมอบต้องให้ปปช.ส่งมอบให้ถูกต้องและรายการที่2นี่ก็ยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะอันนี้นะครับนะอันเนี้ยที่ผมก็ขอระบุไว้นะครับเพราะว่าผมนี่ได้รับมาแค่หน้าที่1ถึง74เท่านั้นทางปปช.เขาก็ทำรายงาน
ว่าในส่วนของเขานี่เขาได้ให้ผมวันนี้นะครับจำนวน58แผ่นเท่านั้นซึ่งเป็นในส่วนรายการที่3จำนวน40แผ่นในส่วนจำนวนรายการที่2เนี่ยอีก18แผ่นนะครับอันเนี้ยมันก็เลยมายุติในวันนี้แค่นี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมต้องถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งผมจะต้องไปดำเนินคดีนะครับผมก็ต้องไปหาทนายความนะครับแล้วก็ต้องคุยกับทนายความว่าเขาจะคิดนะครับค่าว่าความในคดีนี้เท่าไหร่นะซึ่งผมจะต้องไปเตรียมนะครับเรื่องนี้นะคิดว่าน่าจะฟ้องคดีต่อศาลอาญาทุจริตได้เนี่ยนะครับน่าจะหลังปีใหม่นะแล้วก็ในความผิดอื่นเช่นที่เขาไปคาดดำเนี่ยนะมันจะเป็นความผิดอาญาฐานทำลายเอกสารราชการไหมเพราะว่าศาลปกครองนะครับสูงสุดเนี่ยไม่ได้บอกให้เขาทำแบบนี้นะศาลปกครองไม่ได้บอกให้เขามาคาดดำนะนะศาลปกครองบอกว่าเขาจะต้องให้เอกสารทั้ง3รายการในอย่างถูกต้องและครบถ้วนให้กับผมนะครับในวันนี้นะครับที่ผมจะเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในตอนนี้มัน4โมงแล้วก็คงไม่ทันเพราะว่าเอกสารเพิ่งได้มายังไม่มีการนำไปถ่ายเอกสารนะครับที่จะมอบให้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนในวันนี้ก็คงต้องเลื่อนออกไปนะเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับผมอุตส่าห์แจ้งปปช.ล่วงหน้าแล้วนะว่าผมจะมารับเอกสารทั้ง3รายการอย่างถูกต้องครบถ้วนเดี๋ยวผมต้องมาเสียเวลา1วันเต็มๆนะครับอันนี้ก็จะหมดเวลาราชการแล้วนะเสียเวลา1วันเต็มๆนะครับที่เขาก็พยายามยื้อไม่ยอมให้เอกสารกับผมนะครับส่วนวันที่ผมดำเนินคดีนะครับกับปปช.หรือว่ายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมก็จะรายงานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบต่อไปเป็นระยะนะครับแต่อย่างที่บอกไม่จบแค่นี้ครับนะในเมื่อปปช.ท้าทายกฎหมายนะครับผมก็จะดำเนินคดีนะครับกับปปช.ทุกข้อหาเท่าที่จะดำเนินการได้นะครับนะผมไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกครับนะเพราะว่านี่คือผลประโยชน์ของชาตินะครับเป็นการรักษาประโยชน์ของชาติและประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของผมนะผมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนะนะครับมีแต่เสียนะผมนี่ต้องเสียทั้งเวลานะครับรอคอยมาต่อสู้มานี่หลายปีนะครับนะครับต่อสู้มานึกตั้งปี60เนี่ยปี66แล้วนะครับ6ปีเต็มๆแล้วนะที่ต่อสู้มาเนี่ยนะครับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับนอกจากเสียเวลาเนี่ยผมก็ต้องควักเงินของผมนะเป็นส่วนใหญ่เลยเพื่อนๆผมเนี่ยช่วยบ้างก็บางส่วนส่วนใหญ่นี่เงินของผมทั้งสิ้นนะเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าทนายก็ต้องเงินของผมอีกทั้งสิ้นแหละครับนะที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องสู้คดีนะกว่าจะสิ้นสุดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรครับนะเสียเท่าไหร่เท่ากันนะจะหมดนะครับเงินอีกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับนะทำกันเต็มที่เอากันให้ถึงที่สุดเอาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะครับว่าผมจะต้องได้เอกสารที่สมบูรณ์ไม่ใช่มาคาดดำให้ผมอย่างนี้นะครับก็แจ้งนะครับผลการดำเนินการนะครับติดตามเอกสารทั้ง3รายการจากปปช.นะครับในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีนาฬิกา22เรือนของพลเอกประวิตรอีกเมื่อใดเนี่ยนะครับก็จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ